ที่ลายนิดนึงบอกผมอยากจะพร้อมจะพูดมาเลยผมจะพูดครับมันเกิดอะไรขึ้นลูกครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วใช่ไหมครับจริงๆวันนั้นก็ผมกับนนท์มีความไม่เข้าใจกันนิดหน่อยในเรื่องบางเรื่องครับแล้วก็ปกติเวลาเรามีปัญหากันเราก็จะเคลียร์กันแต่ด้วยแบบด้วยสถานการณ์ตรงนั้นมันไม่มีเวลาที่จะให้เราเคลียร์กันเลยก็เลยทำให้เราเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นครับจริงๆพอหลายคนเห็นภาพมันเลยมองว่าแบบนี้มันรุนแรงถึงขั้นแบบต้องมาต้องปลุกมันทำตอนนั้นเลยต้องมาทะเลาะกันตรงนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเก็บไม่อยู่แล้วเราจะต้องพูดตอนนั้นแหละต้องคุยเคลียร์กันตอนนั้นเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใจผมตอนนั้นนะครับผมไม่ได้อยากพูดอะไรออกมาเลยผมมาตัวผมเองผมอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆด้วยครับคือถ้าสังเกตคือผมไม่พูดอะไรเลยจนตอนนั้นนนท์เดินเข้ามาใช่ตัวนั้นนนท์เองตกใจไหมครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ตกใจครับผมคือเราก็เรียกว่าอะไรเดียวมันผิดสังเกตอะไรหลายๆอย่างแต่เราก็เลยแบบเดินเข้าไปว่าเป็นไรไหมอะไรด้วยความเป็นห่วงด้วยครับผมแต่หลังจากนั้นอมก็มีโอกาสได้เคลียร์เนาะมีการโทรพิเตอร์แบบขอโทษอะไรใช่ครับอันแรกสุดเลยผมต้องขอโทษแฟนคลับทุกคนก่อนที่มาให้กำลังใจพวกเรากันมาฟังคุณมาตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยแล้วพอถึงจังหวะนั้นจริงๆเราไม่ได้โฟล์อย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็ไม่ได้คุยเล่นด้วยนะครับต้องขอโทษไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนั้นแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ได้มีเขาเรียกว่ารีแคปตัวเองนั่งคุยกับตัวเองก่อนที่เราจะเคลียร์กันจริงนั่งทบทวนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราวะเราผิดพลาดตรงไหนเราเหมือนเราได้เรียนรู้จนเราก็ขอโทษเพื่อนแล้วเราก็ได้เปิดใจได้คุยกันว่าเฮ้ยวันนั้นมันอย่างนี้นะมันก็เหมือนทุกครั้งที่เราแต่ว่าเข้าใจผิดกันแต่ว่าแค่มันผิดเวลาไปเองนั่นนั่นพอเพื่อนมาบอกเหตุผลต่างๆเราเข้าใจตัวเขามากขึ้นหลายๆอย่างคือเราเข้าใจเพื่อนเราอยู่แล้วครับคือเราด้วยเราเป็นคนแบบเรียกว่าอะไรเดียววิเคราะห์คนอะวิเคราะห์คนอยู่แล้วอะไรเงี้ยสมมติเราทำงานกับใครเราก็จะวิเคราะห์คนนั้นไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกว่าอะไรเราเข้าใจเขาในระดับนึงอยู่แล้วแหละแต่มันบางอย่างมันก็ต้องเขาก็ต้องมาบอกเราว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราก็ได้แค่วิเคราะห์อะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นไปตามงานจริงหรอกเพราะบางทีเขาอาจจะรู้สึกอีกแบบนึงก็ได้ก็เคลียร์ใจกัน 100% ครับ 100% จากเหตุการณ์นี้มันทำให้เราแบบสบายใจในการแบบร่วมงานกันก็เหมือนเดิมครับมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราเรียกว่าอะไรอย่างไม่เข้าใจกันแล้วก็เปิดใจเคลียร์กันอย่างเงี้ยก็หลายรอบแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันผมว่ามันเป็นเรื่องไม่ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เพื่อนกันเวลาทำงานด้วยกันหรือช่วยกันเยอะๆมันจะแบบเฮ้ยเราผิดใจกันตรงนี้ว่ะมันอย่างนี้ว่ะมันอย่างนี้ว่ะมันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คนสองคนนะนิสัยบางทีมันก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีอะไรที่ทำไปแล้วอีกคนนึงรู้สึกเข้าใจผิดไปอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันก็ต้องคุยกันเท่านั้นแหละครับแสดงว่าพี่ขออนุญาตถามนิดนึงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของงานไม่ใช่เกี่ยวเรื่องส่วนตัวเลยใช่มั้ยมันมีประมวลกันไปครับมันด้วยอาจจะมีแบบนิสัยส่วนตัวผมด้วยอาจจะมีด้วยบริบทงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยมีอะไรหลายๆอย่างผมด้วยด้วยวิธีการอะไรหลายๆอย่างมันรวมๆกันมากกว่าใช่ครับหลักก็เกิดเหตุการณ์นั้นมันมีเหตุการณ์อะไรอีกก็หลังจากนั้นไม่มีแล้วเนาะมันก็เคลียร์กันมาอะไรเงี้ยมันก็ทำงานปกติแล้วใช่ครับก่อนหน้านั้นจริงๆอะไรนะฮะก่อนหน้านั้นที่บอกว่ามันก็เจอแล้วไงมันก็เคลียร์กันเนี่ยมันก็เคลียร์กันแล้วแล้วมันก็โอเคอย่างงี้นะโอเคอ่ะกูจะปรับอย่างงี้ได้โอเคถ้าพี่ถามว่านนท์รู้จักนิสัยโอมแค่ไหนเรารู้จักในระดับนึงเลยแหละเรารู้จักว่าเพื่อนจะชอบอะไรเพื่อนจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอย่างมันก็อาจจะผิดที่เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าบางทีเราอาจจะบางเราทำสิ่งนี้ไปเขาอาจจะไม่ได้ชอบหรือบางทีเขาอาจจะเข้าใจผิดไปในอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นปกติของคนของเพื่อนที่แบบทำงานด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันเลยสไตล์พวกนายเกินลิ้นกับฟันเหรอเอาก็อยู่นั้นก็ได้ก็อยู่นั้นก็ได้ทันปานเลยด้วยไลฟ์สไตล์มันก็คนละทางกันระดับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนอมว่าไงแต่นิสัยนนท์เป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้รู้จักเขามากขึ้นคือผมรู้จักนนท์มากอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมว่าหลังจากเหตุการณ์มันทำให้ผมเข้าใจนนท์มากขึ้นมากกว่าแล้วก็จากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้วันนั้นคือผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้กับแอททิจูดของตัวเองในการพัฒนาทัศนคติความคิดบางอย่างตัวเองทำให้ตัวเองแบบมองบวกมากขึ้นอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอย่างนี้บางทีเราก็
มันเป็นเรื่องที่บางอย่างเราคอนโทรลไม่ได้ครับเราก็ทำเหมือนกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็คุยกับเพื่อนตรงๆพอคุยกันเปิดใจกันคราวนี้มันทำให้เรารู้แล้วว่าโอเคทางออกของเราที่เราอยากทำเราจะทำแบบนี้นะเพื่อนก็จะทำแบบนี้นะโอเคแล้วมันก็สบายใจขึ้นพอหลังจากวันนั้นผมว่าการกลับมาทำงานกับนนท์แบบเดิมมันแฮปปี้ขึ้นกว่าทุกครั้งแล้วทุกครั้งมันจะเป็นครั้งที่ผมกับนนท์ใช่ทุกครั้งที่ผมกับนนท์ไม่เข้าใจกันแล้วเราได้เคลียร์กันมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นตลอดเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่หลังจากวันนั้นพอเราได้เห็นภาพตัวเราเองอะเรามีฟิลแบบย้อนกลับไปว่าไม่น่าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีหลายๆความรู้สึกเกิดขึ้นครับมีทั้งจริงๆเขาเห็นทั้งฟีดแบ็กทุกอย่างเห็นทั้งคนที่ให้กำลังใจเห็นพ่อแม่ผมว่าเฮ้ยโอมทำนี้ไม่น่ารักเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับฟังหมดนะแล้วเราก็มานั่งแต่จะไม่มีใครมาตัดสินเราก็แค่เราคิดเองมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเราก็เข้าใจเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากภาพตรงนั้นก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ชีวิตของผมที่ทำให้ผมได้โตขึ้นจริงๆจากเหตุการณ์วันนั้นก็ทั้งขอบคุณและขอโทษครับเพราะนั้นมันมีช็อตนึงที่แม่ของนั้นนุ่งเข้าไปห้ามๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มพ่อพี่จุ๊บครับนี่ครับแม่ครับแม่ไม่คือจริงๆแหละจริงๆแบบไม่ได้ห้ามคือไม่ได้จะต่อยกันแค่แบบจะเคลียร์กันแต่ว่าแบบอารมณ์แบบให้ใจเย็นๆเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยเสื้อผ้าเนี่ยไปหลักข้างหลังกันดีกว่าแล้วก็เลยออกไปก่อนดีกว่าครับเอาวันนั้นมีแฟนคลับทั้งกำลังจะเยอะแยะเลยเห็นไหมทุกคนก็เป็นห่วงกันมากทุกคนนะก็คือแทบแฟนคลับแทบจะไม่โกรธเลยอะไรเงี้ยเขาแบบรู้สึกว่าเขาอยากเป็นห่วงเธออะไรผมมาตกใจมากๆเหมือนกันนะพอหลังจากที่ตัวเองเริ่มมีสติขึ้นเองก็ตระหนักคิดอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาได้ครับก็อยากบอกอะไรกับพวกเขาบ้างในวันนี้ที่เราพร้อมซัพพอร์ตเราตลอดเวลาผ่านอะไรกันมาเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะเกินครับผมก็อย่างแรกต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่ข้างๆกันเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าในวันที่ดีวันที่ไม่ดีก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันไม่โกรธกันนะครับผมขอโทษที่ทำให้ตกใจขอโทษที่ทำให้เฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรผิดหวังซึ่งจริงๆแล้วมันก็ฟีลนี้แหละผมกับนนท์น่ะเพื่อนกับเพื่อนรักกันเออนู่นนี่ก็ลิงกับฟันน่ะมีการเข้าใจผิดกันบ้างนู่นนี่นั่นกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราได้เคลียร์กันแต่ทุกๆครั้งก็จะเปิดใจเคลียร์กันจริงๆแล้วพอเราได้เคลียร์กันก็อยากจะบอกทุกคนครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเครียดแล้วขอโทษและก็ขอบคุณนะครับที่อยู่ข้างๆกันเสมอมาเลยครับนนท์ลูกครับผมก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกติครับเพื่อนผู้ชายครับมันเป็นคือเพื่อนผมตั้งแต่แบบมัธยมอะไรเงี้ยมันก็มีแบบมีเข้าใจกันผิดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติครับผมแต่ตอนนี้ก็เคลียร์แล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เรียกว่าเป็นห่วงนะครับในเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็ที่คอยให้กำลังใจนะครับคอยซัพพอร์ตนะครับผมก็ฝากเรียกว่าฝากติดตามงานต่อไปของเราด้วยก็ได้นะครับพี่เชื่อใกล้ปิดกล้องแล้วนะครับผมเหลือคิวสุดท้ายแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ดูในปีนี้กันครับผมพี่คนนี้ถามนิดนึงทางค่ายว่าไงบ้างอะไรนะครับทางค่ายว่าอย่างไรบ้างทางค่ายก็เรียกว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วที่แบบว่าคือตอนเรื่องที่แบบเรื่องก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เรามีไม่เข้าใจกันเนี่ยบางทีเราก็ต้องการตัวกลางมามองภาพรวมมาคอยให้คำแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแบบว่าก็มีพี่ถาก็เข้ามาช่วยคุยดีกว่าก็เข้ามาแบบช่วยคุยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยว่าโอเคตอนนี้ยังสมมติว่ายังไม่โอเคละโอเคค่อยคุยกันทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้ถูกเรียกเข้าห้องเย็นเหรอไม่ได้ถูกเรียกเข้าห้องเย็นครับผมแต่แอร์เย็นอยู่นิดนึงก็ไอ้แอร์ที่ตึกเนี่ยมันจะเป็นแอร์ที่เย็นทุกห้องอยู่แล้วห้องนึงเย็นเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะห้องพิธาห้องพิธาเนี่ยเขาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายอุณหภูมิที่มากขึ้นมันจะไม่มีคนเข้าบ่อยแต่เข้าทีเนี่ยมันเลยเย็นมากแต่สมมติแบบห้องพี่ออฟอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเฮ้ยน้องๆเข้าไปหวัดดีมันมีการถ่ายอุณหภูมิให้แบบว่าเอ้ยอุณหภูมิมันไม่ได้เย็นมากแต่ห้องพิธาเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครเข้าไปใช่มันเลยหนาวเป็นเศษใช่คอมพิวเตอร์ต้องเข้าแล้วล่ะเหตุการณ์นี้ทำให้กระทบกับงานไหมครับมันมีที่ต้องยกเลิกหรืออะไรบ้างไหมไม่มีครับผมครับไม่มีครับก็เรียกว่าพอมันเกิดเรื่องขึ้นเราก็คุยกันเร็วที่สุดให้มันแบบให้มันไม่ได้กระทบงานเพราะว่ามันเป็นเราต้องทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยต้องแบบว่าทุกอย่างต้องคีปออนครับค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับน้ำตาลน้ำนุ่นก็มีน้ำนึง